าหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแต่กระนั้นเองก็ยังมีข้อจำกัดในการนำทรัพยากรไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงการดำเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพก่อเกิดปัญหาตามมากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการผลักดันและส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีการนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้นจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR DPIM ซึ่งดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่15ตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้ความสำคัญต่อโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่าโครงการ CSR DPIM นะครับหรือว่า Corporate Social Responsibility DPIM ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยพัฒนาหรือว่าประกอบกิจการโดยคำนึงถึงดุลยภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพของประชาชนนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เพื่อทำให้การประกอบกิจการเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืนครับผมก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกรายนะครับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่า CSR DPIM นะครับซึ่งปีนี้ดำเนินการมาเป็นปีที่15แล้วนะครับทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก็ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าอุตสาหกรรมพื้นฐานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต่างๆเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนไม่มากก็น้อยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าท่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะทำให้การประกอบการของท่านเนี่ยมีมาตรฐานนะครับมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้นทำให้การประกอบกิจการของท่านเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไปครับโดยตั้งแต่ปี2553ถึง2566มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ CSR DPIM ไปประยุกต์ใช้จำนวนรวม153แห่งประกอบด้วยประเภทเหมืองแร่จำนวน60แห่งประเภทโรงโม่บดหรือย่อยหินจำนวน49แห่งประเภทโรงแต่งแร่จำนวน23แห่งประเภทโรงประกอบโลหกรรมจำนวน10แห่งโดยมีเป้าหมายขยายผลโครงการให้มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR DPIM เพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานทั่วประเทศโดยในปี2566มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่ผ่านตามเกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR DPIM ระดับโกลจำนวน13แห่งได้แก่1ห้างหุ้นส่วนจำกัดกฤตศิลาพรประเภทเหมืองแร่2บริษัทแซนแอนซอยอุตสาหกรรมจำกัดประเภทเหมืองแร่3ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเกษมประเภทเหมืองแร่4บริษัทสศิลาทองสระบุรีจำกัดประเภทเหมืองแร่5บริษัททุ่งคาฮาเบอร์จำกัดมหาชนประเภทเหมืองแร่6ห้างหุ้นส่วนจำกัดวังศิลาประเภทโรงโม่บดหรือย่อยหิน7ห้างหุ้นส่วนจำกัดกฤตศิลาพรประเภทโรงโม่บดหรือย่อยหิน8บริษัทสศิลาทองสระบุรีจำกัดประเภทโรงโม่บดหรือย่อยหิน9บริษัททุ่งคาฮาเบอร์จำกัดมหาชนประเภทโรงโม่บดหรือย่อยหิน10ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเกษมประเภทโรงแต่งแร่11บริษัทแซนแอนซอยอุตสาหกรรมจำกัดประเภทโรงแต่งแร่12บริษัทควอลิตี้มิเนรัลจำกัดมหาชนประเภทโรงแต่งแร่13บริษัทแร่สัมพันธ์จำกัดประเภทโรงแต่งแร่สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่ผ่านตามเกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR DPIM ระดับซิลเวอร์จำนวน8แห่งได้แก่1ประธานบัตรนางสาวปิยธิดาทองแท่งไทยประเภทเหมืองแร่2บริษัทหินเพชรจำกัดประเภทเหมืองแร่3บริษัทโรงโม่หินสุวรรณจำกัดประเภทเหมืองแร่4บริษัทศิลาเขาแก้วจำกัดประเภทเหมืองแร่5บริษัทศิลาไทยรุ่งเรืองพัฒนาจำกัดประเภทเหมืองแร่6บริษัทแร่สัมพันธ์จำกัดประเภทเหมืองแร่7บริษัทหินเพชรจำกัดประเภทโรงโม่บ
บดหรือย่อยหิน 8. บริษัทตรังยูซีจำกัดประเภทโรงแต่งแร่เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555ได้มีการจัดตั้งเครือข่าย CSR DPIM หรือ CSR DPIM Network ขึ้นเป็นปีแรกจนถึงปัจจุบันมีสถานประกอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CSR DPIM Network จำนวน112แห่งโดยในปี2566มีสถานประกอบการที่เป็นสมาชิก CSR DPIM Network ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยมและรักษามาตรฐานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5ปีเป็นสถานประกอบการ CSR DPIM ระดับแพลตินัมจำนวน2แห่งได้แก่1บริษัทเคมีแมนจำกัดมหาชนประเภทโรงแต่งแร่2บริษัททาทาสตีลการผลิตประเทศไทยจำกัดมหาชนโรงงาน NTS ประเภทโรงประกอบโลหกรรมสถานประกอบการที่เป็นสมาชิก CSR DPIM Network ผ่านเกณฑ์และรักษามาตรฐานจำนวน82แห่งซึ่งประกอบด้วยประเภทเหมืองแร่จำนวน39แห่งประเภทโรงโม่บดหรือย่อยหินจำนวน23แห่งประเภทโรงแต่งแร่จำนวน11แห่งประเภทโรงประกอบโลหกรรมจำนวน9แห่งการดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย CSR DPIM ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันและมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนสมาชิก CSR DPIM Networkให้มากขึ้นและเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไปนับตั้งแต่ปี2560มีกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร CSR DPIM Beginner เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR DPIM เบื้องต้นซึ่งในปี2566มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน140คนในสถานประกอบการ86แห่งและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่จึงมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น One by One Person หรือ OMOP ประจำปี2566โดยในปีนี้มีบุคลากรด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนนายประสิทธิ์จันทร์สีทองจากบริษัทชนประธานซีเมนต์จำกัดมหาชนโรงงานตาคลี 2. ด้านแรงงานอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนางสาวสรัชยาการอุ่นเท้าจากบริษัทสุรินทร์ออมยาเคมีคอนประเทศไทยจำกัด 3. ด้านสิ่งแวดล้อมนางสาวชลีวรรณแดงน้อยจากบริษัทอิมเบอรี่มินูรันประเทศไทยจำกัดมาตรฐานในการบริหารสิ่งแวดล้อมจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรความร่วมมือจากผู้ประกอบการชุมชนประชาชนทั้งหมดนี้เป็นความสำเร็จที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่มุ่งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมเศรษฐกิจและดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการโดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการใช้ในการขับเคลื่อนทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นเครื่องมือสู่ความสำเร็จควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป